ามกันมาเยอะเหลือเกินเวลาพูดถึงเรื่องความสวยความงามก็จะถามว่าจะต้องทำยังไงคะแบบไหนอีฉันตอบไม่ได้ก็เลยเชิญผู้เชี่ยวชาญมาให้ความรู้เลยดีกว่านั่นก็คือพี่ป้อมวินิจสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสาวจะต้องมีปัญหาว่าคิ้วตอนนี้เขาทรงไหนใช้อะไรอะไรยังไงเราไม่เก่งเราเชิญช่างมือหนึ่งมาเลยดีกว่ามือเดียวมีมือเดียวขวามือหนึ่งไปมือหนึ่งของประเทศนึกว่าแต่งแบบว่ามือเดียวอะไรอย่างเงี้ยใช่มือหนึ่งของประเทศผ่านการหน้าดาราดังๆในประเทศหลายๆคนรวมถึงขอบคุณนะคะแพทณปภาโอ้เจอตั้งแต่เด็กก็ได้เจอตั้งแต่เด็กถูกต้องแล้วแม่ป้อมล่าสุดเพิ่งจะแต่งให้แพทใช่ขึ้นบิลบอร์ดใหญ่เลยต้องขอบคุณมากด้วยความยิงลีทีนี้ต้องถามเทคนิคก่อนได้เลยผู้หญิงสมัยนี้โดยเฉพาะช่วงหน้าฝนค่ะจะแต่งยังไงให้ไม่ฉ่ำแบบเหมือนเปียกเหมือนโดนอะไรมาเละเหมือนเละถูกเพื่อเกิดเอือดไม่เอาเละค่ะเพื่อเพื่อเกิดเอือดน่ากลัวน่ากลัวเละเหือดเหือดก็มันมีเทคนิคใช่ไหมคะก็จริงๆแล้วมันสำคัญที่สุดแหละเราก็ตรงๆเลยวันนี้มาก็คือมาในนามของแป้งวลีน่าที่เราแบบว่าเป็นคนช่วยเป็นที่ปรึกษาให้เขาอะไรอย่างเงี้ยแล้วสำหรับการแต่งหน้าสำหรับหน้าฝนสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือการทาแป้งการลงรองพื้นการเลือกแป้งที่มันเหมาะกับอากาศบ้านเราไม่ให้เละไม่ให้เหลวถูกต้องโอ้โหแล้วยิ่งวันหยุดที่ผ่านมาอากาศไบโพล่ามากใช่ค่ะฝนตกเสร็จแล้วร้อนอบอ้าวเนี่ยทั้งเหงื่อทั้งอะไรครบหมดเลยเยิ้มเลยคือถ้าเลือกผิดตั้งแต่ตอนเริ่มต้นเนี่ยหน้าเราก็จะไหลมารวมกันเละตุ้มเป๊ะหน้าเป๊ะนี่ไม่ใช่เป๊ะเละตุ้มเป๊ะเลือกยังไงพี่ป้อมเพราะว่าแต่ละคนผิวไม่เหมือนกันเลยนะก็ที่พี่ป้อมบอกว่าเมื่อกี้ว่าอุ้ยหน้าฝนนี่อากาศมันแบบโอ้โหไบโพล่ามากกลับไปกลับมาเพราะฉะนั้นเนี่ยตั้งแต่ที่เป็นที่ปรึกษาให้เขาเนี่ยพี่ก็เลยแบบเอาตรงนี้แหละมาคือมันจะมีอะไรที่ตอบจะโอ้โหง่ายๆเลยเมืองไทยอากาศแปรปรวนมากเข้าห้างก็เย็นออกข้างนอกก็ร้อนและที่สำคัญคือแดดนี่แรงมากโดยเฉพาะตัวเราอ่ะเราบอกเลยถ้าจะเอาแป้งมาให้เราเป็นที่ปรึกษาปุ๊บเราต้องสามารถใช้ได้ด้วยหมายถึงว่าพี่ป้อมต้องสามารถใช้ด้วยแล้วโดยส่วนตัวพี่ป้อมมีปัญหาเรื่องฝ้ากะอยู่แล้วคือมันก็ต้องเป็นแป้งที่แบบสามารถแตะไปแล้วปุ๊บมันจะช่วยปกปิดแน่นอนมันต้องปกปิด2เวลาเราใช้ไปทุกวันเนี่ยสุขภาพผิวหน้าเราต้องดีขึ้นด้วยไม่ใช่ว่าไอสิ่งที่เราปกปิดเนี่ยมันจะดึงความชื้นออกบนหน้าเราปุ๊บมันจะทำให้เราเกิดริ้วรอยก็เลยบอกเขาว่าเอ้ยมันเป็นไปได้ไหมแบบบางทีไอพวกครีมบำรุงมันจะต้องมาในรูปแบบขวดแต่คราวเนี้ยไหนๆอ่ะเราเป็นคนที่จะต้องปกปิดทั้งวันอยู่แล้วเนี่ยเอ้ยทำได้ไหมแป้งที่มันแบบมีส่วนผสมของไอ้พวกคอลลาเจนหรือวิตามินซีที่แบบใช้ไปแล้วปุ๊บปกปิดด้วยปกปิดด้วยบำรุงด้วยแล้วก็ทำให้ไอ้พวกฝ้ากะเราจางขึ้นด้วยอะไรคือแป้งที่ดีต้องปกปิดได้ดีใช่นางก็ทำมาเนาะใช่นางก็ทำมาตัวนี้เป็นปีที่เท่าไหร่แล้วขายดิบขายดีที่พี่ป้อมไปออกตามรายการทุกรายการเนี้ยก็คือสังเกตได้จากเขามีเงินจ้างเราเธอคิดดูแล้วกันว่าของเขาจะโอ้ชอบเรื่องไหนมาแล้วพูดตรงๆใช่แล้วอย่างที่แพทย์บอกค่ะสอนถูกต้องรับหน้าฝนแบบนี้โอ้โหสิ่งที่ขาดไม่ได้ก็คือแป้งที่พี่ป้อมเกิดมาอันนี้คืออะไรเนี่ยพูดสิคะมันก็คือชื่อเขาก็คือแป้งวอรีน่าเอ็นวีก็คือในตระกูลวอรีน่าเนี่ยมันก็จะคอนเซิร์นเกี่ยวกับเรื่องการออกแดดหรือแบบว่ามอบความชุ่มชื้นอยู่แล้วเลยนะครับเรื่องผิวและที่สำคัญคือหลายๆคนแบบจะเห็นว่าพี่ป้อมใช้แต่เคาน์เตอร์แบรนด์หรือลักชัวรี่แบรนด์แต่ที่สำคัญก็คือทางวอรีน่าเนี่ยเขาแบบตอบโจทย์สาวไทยซึ่งถ้าเป็น73จังหวัดจะมาใช้เคาน์เตอร์แบรนด์ทั้งหมดมันก็มันไม่ได้ค่ะมันก็ค่อนข้างยากเราก็เลยทำของดีในราคาน่ารักเราพูดตรงๆ อะไรตรงนี้โดยที่ให้พี่ป้อมเนี่ยโดยที่หลายๆท่านจะทราบว่าเครื่องสำอางทุกชนิดบนโลกเราสัมผัสมาหมดแล้วเราจะรู้ว่าอะไรดีไม่ดีอะไรที่เหมาะกับสาวไทยหรือว่าตอบโจทย์โดยเฉพาะช่างแต่งหน้าก็สามารถแบบใช้ได้ใน ขั้นแบบโปรเลยและที่สำคัญตัวนี้มันควบคุมความมันได้ดีมากอย่างที่บอกไอ้ปัญหาสาวไทยก็คือความมันเนี่ยเป็นปัญหาหลักเพราะว่าน้ำมันบนใบหน้าเราเนี่ยมันก็คือไอ้ตัวครีมล้างหน้าดีๆนี่เองสาเหตุที่แต่งหน้าไม่ติดไม่อยู่ไม่ทนคือน้ำมันบนใบหน้าอันนี้คือครบหมดเลยคือควบคุมความมันป้องกันเหงื่อบางทีเหงื่อเราไหลเหงื่อเรานี่ก็คือเป็นตัวล้างอย่างดีเนี่ยเป็นคราบแต่ถ้าเหงื่อไหลไม่เป็นหยาใช่ไหมไม่สังขยาไม่เป็นแล้วถ้าสมมติว่าไปออกในรายการบางอันเนี่ยเขาเอาแป้งตัวนี้ลงไปชุบในน้ำให้ดูเลยว่าเฮ้ยมันสีมันไม่เข้มขึ้น อย่างแป้งบางคนใช้ตอนเช้าหน้าผ่องตอนเย็นหน้าดำเฮ้ยเป็นอันนี้เป็นเปลี่ยนสีตลอดนึกว่าบูมของถูกต้องเพราะจริงๆไอ้นั่นมันเป็นอิทธิพลของความมันบนใบหน้าแล้วถ้ามันปกปิดดีขนาดนี้คุณแม่มันหนาไหมคะไม่จำเป็นแป้งรุ่นใหม่การ
ความหนาไม่มีผลต่อการปกปิดยิ่งหนานี่ใช้มากนิ่งหน้ายิ่งเราจะยิ่งมีริ้วรอยเริ่มมีอายุแล้วก็ปกปิดมันจะดึงถูกต้องเพราะฉะนั้นถ้าหนายิ้มปุ๊บเห็นร่องน้ำหมากก็อย่าว่าแต่ยิ้มเลยเดินสะดุดสเต็ปนิดเดียวหล่นลงมาทั้งใบหน้าบำรุงด้วยเห็นภาพเลยมันบำรุงด้วยแล้วเวลาใช้เนี่ยกล้าทาเลยเวลาเราทาไปแล้วปุ๊บเอาหลังมือเนี่ยนะมันจะมีประสาทสัมผัสปุ๊บเราจะสังเกตได้เลยมันจะนุ่มลื่นแล้วไม่มีคำว่าแห้งแกรกแห้งแกรกนี่คุณผู้ชมค่ะวันนี้ค่ะมีผู้โชคดีหนึ่งท่านค่ะที่มาร่วมรายการกับเรานะคะเพื่อให้คุณแม่ป้อมเนี่ยแต่งหน้าให้ดูเลยสดเรียนเชิญค่ะมาเลยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะแต่งเลยนะเวลามีน้องได้เขาจริงๆตอนแรกอะน้องเขาแต่งหน้ามาแล้วนี่สั่งไปลบหน้ามาต้องขอบคุณมากเลยไหนคะแล้วเป็นนักผู้โชคดีแหละยังไงคะให้เข้ากับหน้าอันนี้ก็ประมาณเบอร์2เพราะจริงๆแล้วแป้งตัวไอ้แป้งเอ็นวีเนี่ยของเขาจะเน้นเรื่องความมีออร่าก็คือขาวมากกับขาวน้อยนั่นเองแต่ผิว2สีเนี่ยของน้องเนี่ยก็สามารถใช้ได้พี่ป้อมก็เลยเลือกเบอร์2และที่สำคัญแป้งเนี่ยมันจะไม่เป็นฝุ่นนะครับวิธีการลงนะครับใช้ฟองน้ำที่มาจากในตลับเนี่ยนะฮะมองสูงนะครับเริ่มจากบริเวณใต้ตาก่อนตรงนี้นะครับเราไม่จำเป็นต้องใช้คอนซีลเลอร์ปกปิดเพราะว่าความหนาของคอนซีลเลอร์เนี่ยโดยเฉพาะบริเวณรอบดวงตาเนี่ยเวลาเราขยับเขยื้อนทั้งวันเนี่ยมันเห็นรอยย่นมันจะยิ่งเน้นแตกตกล่องนะครับเนี่ยดูจากกล้องจะเห็นได้เลยว่าปัญหารอยค้ำใต้ตาเนี่ยจะหายไปทันทีโดยที่คอนซีลเลอร์ไม่ต้องใช้ความหนาเลยนะครับอันนี้เป็นสิวปุ๊บแล้วมันดีตรงที่ว่าเวลาเราแต่งหน้าใช่ไหมฮะเวลาพี่ป้อมแต่งหน้าเนี่ยไอ้บริเวณที่เป็นสิวเป็นจุดๆเนี่ยถ้าเราใช้คอนซีลเลอร์จุดปุ๊บอีกแป้งอีกสีนึงปุ๊บมันจะเห็นเป็นรอยจุดมันจะเป็นด่างๆเป็นเด่นและความหนาของคอนซีลเลอร์มันจะดูดความชื้นระหว่างวันมันยิ่งเน้นทำให้มันเป็นรอยแป้งที่มันเป็นสีเข้มอยู่บนใบหน้านะครับจะสังเกตนะดูหน้าสองฝั่งของน้องจะเห็นได้เลยว่ามันจะค่อยๆหายไปแล้วก็ดูใสสว่างมากยิ่งขึ้นคือบริน่าเขามีรองพื้นอยู่นั้นอยู่แล้วใช่ไหมคะพี่ใช่แล้วก็กันน้ำกันเหงื่อแล้วก็ติดแน่นทนนานแล้วก็มีบำรุงด้วยมีบำรุงครบ01 02 03ใช่แล้วที่สำคัญคือถ้าใช้ในต่อเนื่องกันทุกๆวันเนี่ยไอ้วิตามินซีที่มันอยู่ในตัวแป้งจะทำให้พวกรอยฝ้ากระจางลงแล้วก็ที่สำคัญคือเขาค่อนข้างครบในขบวนการการใช้งานก็คือมันจะมีกันแดดอีกทีหนึ่งนั่นเนาะไม่แต่เวลาเขาทาแบบนี้เราเห็นนะจากแบบว่าที่เราอยู่ตรงเนี้ยความสว่างความเด้งของหน้ามันมีนะก็ตัวอยู่มารีนนหน้าไปอยู่ที่แล็บมาคลองใช้แทนคอนซีลเลอร์ใต้ตาได้เลยอ่ะอ๋อเพราะว่าอันนี้เป็นทริคสำคัญเลยคืออย่างบริเวณใต้ตาบางคนจะมีพวกอย่างถ้าเริ่มมีอายุปุ๊บมันจะมีพวกกระเนื้อหรือรอยเหี่ยวรอยย่นเนี่ยถ้าเราไปอัดแป้งเนี่ยแค่ยิ้มไป2ทีปุ๊บมาเป็นรอยรอยเยอะมากเพราะฉะนั้นเนี่ยแป้งรุ่นใหม่เนี่ยเขาจะใช้เม็ดสีในการปกปิดแต่จะไม่ใช้ความหนาแล้วมันก็จะกระจายแสงได้ดีเม็ดสีแค่นี้เองแค่เทคนิคง่ายๆเนี่ยก็คือในระหว่างที่รีบเร่งอย่างเมื่อเช้าพี่ป้อมก็รีบมาก็แต่งหน้าบนรถเพราะเราไม่รู้ว่าแถวนี้รถจะติดหรือเปล่าแล้วมันก็ไอการที่เราจะมาลงแบบครีมบำรุงนู่นนี่นั่นหลายสิบขั้นตอนอันนี้ก็ตอนเดียวก็จบขออยากลองให้ดูตอนนี้มัน3ตลับรู้สึกมันจะ 1,290 บาทอุ๊ยราคาดีแล้วที่สำคัญคือวันนี้เห็นทางบริน่าบอกพี่ป้อมมานี่เขาจะไอแถมไอ้ตัวสเปรย์กระชับสัดส่วนที่เธอขอเมื่อกี้โอ้ยพี่ป้อมเขารู้หมดเลยว่าหนูเป็นคนขอไม่กระชับขอหมายความว่าวันนี้เนี่ยในราคา3ตลับวันนี้เราได้ 1,290 บาทถูกมากรวมถึงยังได้สเปรย์กระชับสัดส่วนอีกอีก1สเปรย์ไม่ทราบว่ามีจำกัดสายไหมหรือว่าโทรกระหน่ำซัมเมอร์เซลได้เลยเอาจริงๆไม่30อ๋อตอนแรกนึกว่าหนังจะกำจำกัดอะไรอย่างเงี้ย30ตั้ง3ตลับแถมนะ30แต่จริงๆแค่แป้งเนี่ย3ตลับก็คือค่อนข้างคุ้มแล้วเนี่ยเราซื้อกันเนี่ยคนละ4พอดีเลยอ่ะแล้วหายไปไหนคนมี4คนบูมเธอไม่ต้องอย่างถ้าอยากใบไบเนี่ยนะไอเบอร์01เนี่ยแนะนำเลยมันจะขาวอมชมพูเพราะผู้หญิงไทยชอบแต่งหน้าขาวตัวเราก็ชอบแต่งหน้าขาวเราเริ่มมีอายุแล้วปุ๊บการที่จะแต่งหน้าพอดี
ท่าสีผิวอะเราว่ามันก็ไม่ดูสดใสเท่าไหร่แล้วก็เน้นสว่างขึ้นมานิดนึงก็ดูสดใสถูกต้องกันไล่แล้วก็ความบางของแป้งแล้วก็เม็ดสีมันก็กระจายพี่ต้องแนะนำเทคนิคหน่อยสิบางทีแบบว่าเราเลือกไม่รู้จะให้เหมาะกับหน้าเราอะให้สีไม่ผิดเพี้ยนนี่ไงเมื่อกี้คุณแม่บอกว่าพอเราอายุมากขึ้นให้เลือกสว่างสว่างตัวเองต้องอะไรอย่างไรไหมคะอย่างวัยรุ่นอย่างเงี้ยเราจะเลือกสีอะไรให้มันเข้ากับเนี่ยหนูเลือกผิดเบอร์ตลอดเลยอะอย่างบูมเบอร์จริงๆแป้งถ้าบูมอยากสว่างเนี่ยไอ้แป้งเบอร์หนึ่งเราก็ใช้ได้ขาวอมชมพูเพียงแต่ว่าเราอาจจะใช้ผู้กันเนี่ยปัดกระจายให้มันบางๆบนใบหน้านะครับความบางเท่านั้นเนี่ยมันจะทำให้การทาแป้งของเราเนี่ยดูไม่หลอกแต่บางยังไงเนี่ยที่จะต้องปกปิดก็คืออันนี้คิดไว้แล้วแล้วเป็นสูตรที่เราแนะนำเขาเลยง่ายๆคือถ้าคุณสงสัยนะคะโทรไปที่1577หรือว่าแอดไลน์แอดนะคะสกินเอ็กซ์เพิร์ทก็ได้โทรไปก็ได้ว่าฉันมีผิวแบบนี้นั้นฉันใช้เบอร์อะไรนู่นนี่นั่นแล้วที่สำคัญเดี๋ยวขอทิ้งท้ายก่อนไอ้ตรงเนี้ยมันไม่ได้เพิ่งมาออกนะแป้งนี่มันทำมาประมาณ 4-5 ปีแล้วที่เราคุยกันไม่ใช่ว่าทำเดือนแล้วแล้วจ้างพี่ป้อมมาออกวันนี้ไม่ใช่ 4-5 ปีแล้วคิดมาแล้วอย่างดีที่สุดของแป้งพาร์คเวอรีน่าเอ็นวีพาวเดอร์นะคะขอบคุณพี่ป้อมวินิจค่ะขอบคุณมากค่ะสวยใสกันทุกคนอย่าลืมแล้วกันโปรโมชั่นดีๆนะคะช่วงหน้าค่ะจะพาไปเที่ยวกันนี่ตั้งแต่ต้นรายการแล้วมีอาหารนะคะมีอาหารไทยเยอะแยะมากมายเลยนะคะใครอยากไปพลาดไม่ได้ค่ะ